และชมก่อนเลยว่าเห็นหน้าค่าตาแล้วนี่แล้วก็อันนั้นค่ะไม่เราไม่เราจะต้องเจอกันอยู่มันจะถึงสุกนะเอางี้คุณผู้ชมคะไปทำทนดูไปก่อนค่ะนะคะเราก็ต้องต้อนรับเขานะคะเพราะว่าถือว่าเป็นพิธีกรหน้าใหม่เลยนะคะทำหน้ามาใหม่หรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำหน้ามาใหม่ครับแต่ว่าถ้าสปอนเซอร์คลินิกความงามสนใจจะเข้านะครับติดต่อได้ทางช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram IG นะครับหรือว่าจะเป็น TikTok ก็ได้นะครับของเบอร์นิววันนี้มันมีเรื่องแหละๆคุณผู้ชมคะมาฝากเยอะแยะมากมายเลยจริงๆเนี่ยเราก็เจอกันประมาณสักหลายเทปละแต่ประเด็นคือวันนี้มันมีความเป็นดราม่าเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมอ่ะคือตามกันไปจริงๆอ่ะเชื่อว่าเมื่อวานนี้วันศุกร์ที่ผ่านมาหลายคนก็คงจะตกใจแล้วก็ช็อกไปกับเรื่องของคนวงการบันเทิงซึ่งเอาจริงๆจริงๆเราเห็นแล้วเราเห็นข่าวเราก็ตกใจแล้วนะเอาจริงๆส่วนตัวเองก็ไม่ได้ดูคือไม่ได้หมายถึงไม่ได้ดูค่ะแต่เป็นคนไม่ได้ดูซีรีส์ไม่แต่คือเราคนเราไวกับเขาด้วยอ๋อเหรอคือเราไม่ได้รู้จักเขาเท่าไหร่แต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีข่าวเขาออกมาดิฉันก็เลยพยายามจะไปดูตามว่าเขาเล่นอะไรบ้างเขาเป็นดาราแบบเล่นซีรีส์อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะอัปเดตไงก็คุณผู้ชมก็น่าจะรู้ว่าเราพูดถึงเรื่องของคุณทอยๆครับหลังจากที่ช่วงกลางดึกของวันศุกร์ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่มีข่าวคราวว่าปรากฏว่ามันมีเรื่องของการทำร้ายร่างกายแฟนสาวแล้วสุดท้ายเนี่ยแฟนสาวเสียชีวิตเนาะเริ่มเลยเธอเล่าเลยดีกว่าคือต้องเล่าก่อนว่าเหตุการณ์เนี่ยคือน้องคือช็อกอะตอนแรกคือช็อกคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าคือคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้จักหรือว่าอาจจะรู้จักน้องเขาบ้างเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเป็นนักแสดงหน้าใหม่ของซีรีส์ผ่านทางช่องนึงแล้วการที่ปกติที่ชอบช่องดังช่องนึงก็จะมีซีรีส์เยอะใช่ไหมที่ชอบทำซีรีส์เยอะและซึ่งน้องเขาเนี่ยเป็นกลุ่มในส่วนนักแสดงหน้าใหม่แล้วก็เพิ่งจะมีซีรีส์ไปและทีนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านพักซึ่งน้องเขาพักอยู่กับแฟนสาวแล้วอันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้น้องเขาได้มีการให้การให้ปากคำรับสารภาพน้องเขาเล่าว่าเหตุการณ์ว่าเขาเนี่ยได้มีการอยู่กับแฟนสาวแล้วระหว่างที่กำลังจะขึ้นไปพักบนห้องนอนด้านบนก็ได้เกิดมีปากคอทะเลาะวิวาทกันเนาะทีนี้มีปากเสียงทะเลาะกันแต่เห็นบอกว่าเขามีการดื่มแบบแอลกอฮอล์อะไรกันด้วยใช่ใช่คือน้องเขาว่าดื่มเบียร์แล้วทีนี้เนี่ยคือพอเขาขึ้นไปข้างบนน่ะคือจะไปพักอ่ะแล้วเหมือนกับทะเลาะกับแฟนสาวแล้วเขาอันนี้ตามที่น้องเขาให้การนะเขาบอกว่าเขาก็เลยแฟนสาวเนี่ยเลยลงไปข้างล่างแล้วก็ถือมีดผลไม้ขึ้นมาจะทำร้ายร่างกายตนเองเนี่ยก็เลยต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรยื้อแย่งปัดป้องตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เลยทำให้ไปโดนแฟนสาวเสียชีวิตจะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นคำให้การแรกตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่บ้านแต่ประเด็นคือคำให้การเหล่านี้ตำรวจเขาไม่เชื่อเพราะเขามองว่าการยื้อแย่งปัดป้องกันน่ะมันต้องเป็นลักษณะบาดแผลที่ไม่ใช่การปักลงไปที่อกเธอและอย่างมันเลยเกิดคำวิพากษ์วิจารณ์คืออย่างนึงคือแผลที่เกิดขึ้นบริเวณที่ตัวแฟนสาวอะมันคนท่ามีหลายรอยมีเขาเรียกว่ารอยมีดอะหลายรอยมันเป็นลักษณะการที่ถูกยี่สิบใช่ที่ฉันบอกนะที่เหมือนแบบใช่มันไม่ใช่การปักปัดป้องยังไงอะที่ขวัญบอกว่า20แผลใช่แล้วมันเป็นการปักนะคือมันเป็นลักษณะการปักลงไปที่อกมันไม่ใช่การบอกว่าเป็นโดนข่วนโดนกรีดและไม่ใช่ซึ่งอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อในรอบแรกแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีการไปสืบสวนซึ่งหลายๆคนที่รู้ออกมาเนี่ยก็คืออันนั้นมันก็เป็นคำกล่าวอ้างของเขาถูกไหมเพราะตัวผู้เสียชีวิตเขาก็ออกมาพูดอะไรไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวไปพูดคุยล่าสุดคุณผู้ชมก็คงจะทราบแล้วแหละว่าเจ้าตัวเขาให้การรับสารภาพแต่ในการรับสารภาพนั้นคือเขาก็กล่าวอ้างว่ามันเป็นเรื่องของการที่ทะเลาะกันใช่ไหมแล้วบันดาลโทสะคือนักข่าวอ่ะเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปนักข่าวสำนักเนาะก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็ไปกันที่สน.คณะยาวถูกไหมเพราะว่าน้องคุมตัวอยู่ที่นั่นทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งคนที่ไปต้องบอกเลยเพราะว่า
เหตุการณ์มันก็เพิ่งเกิดจริงๆนะจริงๆคือเมื่อช่วงประมาณวันคนที่ไปอีกหนึ่งคนก็คือคุณเอมมี่เอมมี่แม็กซิมนี่เธอก่อนที่เธอจะไปคุณเอมมี่เธอต้องพูดเรื่องนี้เรื่องคุณทอยๆกับแฟนสาวก่อนแฟนเขาชื่ออะไรแฟนน้องแฟนเขาใช่ไหมแฟนเขาชื่อว่าน้องพิมน้องพิมน้องพิมแล้วเห็นเขาบอกว่าน้องพิมอ่ะประเด็นคือเขาเหมือนกับว่าโรคซึมเศร้าด้วยนะคล้ายๆเพราะว่าเขามีการไปปรึกษาแพทย์แล้วที่สำคัญเนี่ยเขาก็เลยมีการขุดคุยย้อนกลับไปของน้องพิมเรื่องของโพสต์ต่างๆแน่นอนว่าพวกนักข่าวโซเชียลทั้งหลายก็ไปขุดคุยแล้วก็กลับย้อนกลับไปดูนี่ไงเขามีใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์ว่าเคยมีการรักษาอาการโรคซึมเศร้าเนาะนั่นแหละแล้วก็ประเด็นแล้วก็เคยมีอาการแบบเหมือนกับทำลายร่างกายตัวเองเป็นไบโพล่าด้วยมีการรักษามาเนี่ยประมาณ2 ปีแล้วทีนี้นะก็ไปเจอโพสต์เก่าๆมากมายของน้องพิมพ์ที่มีการโพสต์ระบายความในใจคล้ายๆประมาณว่าตัวเองเนี่ยเคยถูกทำร้ายมาก่อนทั้งจากอดีตคนรักเก่าแล้วก็คนรักปัจจุบันซึ่งคนเขาก็คงจะตีความกันไปว่าคนรักปัจจุบันมันก็เป็นคุณทอยๆหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าในความที่เธอพยายามจะบอกว่าเธอเนี่ยเจ็บปวดแบบไม่มีความสุขเนี่ยมันคือกับเรื่องอะไรบ้างแต่ถามว่าเราเห็นใจไหมคือเราอะเห็นใจเราเห็นใจมากนะคะเพราะว่าฝั่งของผู้สูญเสียเองเนี่ยเห็นล่าสุดบอกว่าคุณแม่เนี่ยไปรับศพเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆเป็นลมอะแล้วคือคุณแม่ร้องไห้หนักมากเพราะบอกว่าเห็นสภาพศพของลูกอันเนี้ยเราเองก็จะต้องแสดงความเสียใจด้วยแต่เธอรู้ไหมว่าไอ้เรื่องความดราม่าเนี่ยมันเป็นดราม่าตรงอะไรตรงที่มันเกิดกระแสโซเชียลที่มีคนเข้าไปหลังจากเกิดเรื่องแล้วนะคือหลังจากเกิดเรื่องคนตามไป IG ของทอยๆค่ะใช่แล้วคืองงว่าประเทศไทยมันเป็นเช่นนี้แล้วหรือคนไปตามคอมเมนต์ให้กำลังใจคือเอาจริงๆคือมันเหมือนเอาจริงๆอันนี้ยกตัวอย่างเอายกตัวอย่างใช่ป่ะเหมือนอารมณ์เหมือนแฟนคลับอะเหมือนคดีดังคดีนึงอะไม่ชื่ออะไรรู้กันเหมือนคดีดังคดีนึงที่มีแฟนคลับอะไรเงี้ยทั้งที่ก็ยังไม่รู้ว่าตกเอ้ยยังไงคดียังไม่จบยังไม่อะไรยังไงอันนั้นนะถ้าคดียังไม่จบอันนี้เราพอเข้าใจได้แต่อันนี้มันอยู่ในประเด็นที่เจ้าตัวเป็นคนโทรไปบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะว่าแบบมีเกิดเหตุการณ์แทงกันที่บ้านนั้นแล้วยืนรอมอบตัวซึ่งมันก็คือและยิ่งล่าสุดเนี่ยมีการรับสารภาพมันก็หมายความว่าเขาเนี่ยทำจริงแต่ก็มีคนไปให้กำลังใจเขาในการให้กำลังใจเนี่ยมันก็เป็นกลายเป็นว่าโอ้โหคอมเมนต์มันมากมายเธอมันมากมายขนาดที่มันมี2ฝั่งคือมันก็มีการแตกเสียงใช่มั้ยส้มมี2ฝั่งทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะฝั่งนึงอ่ะก็คือแบบสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยในคอมเมนต์นั้นๆน่ะนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ลองดูตามคอมเมนต์ไปสู้ๆนะหรืออีกฝั่งนึงก็จะกลายเป็นมันก็จะมีกลุ่มแฟนคลับเหมือนกันแต่เป็นกลุ่มที่ดึงสติกลับมาแล้วก็จะพิมพ์ในคอมเมนต์ที่ว่าเฮ้ยให้กำลังใจได้ไงนี่คือฆาตกรนะอันนี้คือคอมเมนต์แบบนี้หรือบางคนก็บอกว่าทำไมถึงไปให้กำลังใจคนที่เป็นคนเป็นผู้ต้องหาอะไรแบบนี้คือมันก็จะเป็นฝั่งแบบอย่างนี้คือเราก็เลยงงว่าเกิดอะไรคืออย่างนี้อย่างนี้คือถ้าโดยส่วนตัวเรามองว่าจริงๆแล้วว่าการที่เราเป็นแฟนคลับใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งหนึ่งอ่ะคือมันต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องซึ่งถูกไหมไม่ว่าคุณจะต่อให้คุณรักใครก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องอยู่บนหลักความเป็นจริงและความถูกต้องถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกไม่ใช่ว่าผิดแต่เราก็ยังมองเป็นถูกถูกไหมก็เนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามว่าเฮ้ยประเทศไทยมาถึงจุดนี้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วจริงๆหรอทำไมถึงตามให้กำลังใจคนที่เขามองเป็นฆาตกรซึ่งก็มันอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่พยายามที่จะเข้าไปดูสติคนเหล่านี้ว่าเป็นแฟนคลับก็ต้องใช้สตินะคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉันก็ตามไปอ่านคอมเมนต์มันก็เยอะจริงๆแล้วบางคนเขาก็ยังบอกว่าทำคนที่ควรให้กำลังใจคือครอบครัวของน้องผู้หญิงใช่เพราะเขาเป็นผู้สูญเสียใช่เป็นครอบครัวผู้สูญเสียใช่แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าน้องเขาเนี่ยเป็นมายังไงตอนที่เขาได้เสียชีวิตอ่ะเขากลับมาพูดมาบอกเราไม่ได้คือเอาง่ายๆก็พูดเสร็จใช่มั้ยหน้าเขาจะเอาปากเสียงที่ไหนคือคนตายแล้วพูดอะไรไม่ได้อ่ะพูดอย่างงี้แล้วกันนะในความดราม่านี้แต่เธอมีเรื่องของคุณเอมมี่แม็กซิมคือเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรประเด็นก็คือว่าตัวน้องทอยเองเนี่ยเขาอะเพิ่งจับเซ็นสัญญาเข้าไปอยู่ในสังกัดของพี่เอมมี่แม็กซิมเนี่ยไม่นานเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนเองแล้วก็เหมือนกับประมาณคือเขาพยายามคือนักข่าวเขาพยายามถามถึงประเด็นที่ว่าคือว่าทำไมคุณเอมมี่เนี่ยถึงต้องเดินทางไปที่นี่ด้วยก็งงคนก็ต้องใช่คนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยจริงๆแล้วคือทางด้านของพี่เอมมี่เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับเป็นต้นสังกัดที่น้องเนี่ยเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดของพี่เอมมี่
พี่เอมมี่ก็เลยเดินทางมาที่สน.ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นรวมถึงมาพูดคุยกับน้องนั่นแหละว่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์มันเป็นยังไงเขาพี่เอมมี่ก็ได้เดินทางมาพร้อมกับทนายเจมส์เมื่อวานนี้เนาะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงทีนี้เนี่ยก็ได้มีการสอบถามถึงเรื่องว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยปัญหาส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องกับแฟนสาวทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นเพราะเรื่องของงานหรือเปล่าเอ๊ะเพราะว่าน้องเนี่ยเริ่มเหมือนกับมีการเซ็นสัญญานะอยู่กับเครืออยู่สังกัดนี้นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยงานมันเริ่มเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเริ่มมีเรื่องการทำงานไม่มีเวลากันอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยอะอย่างที่เขาบอกว่าคือแฟนสาวเขาก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคซึมเศร้าถูกไหมก็จะมีความแบบคิดมากขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะมันอาจจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่านักข่าวก็มีการตั้งคำถามกันว่าที่สาเหตุที่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้มันใช่มาจากประเด็นนี้หรือไม่พี่เอมมี่เขาก็เลยไม่ได้บอกเนื้อว่าแบบตกลงแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่าที่มาในวันนี้เนี่ยคือต้องการที่อยากจะมาคุยกับน้องมาถามน้องแล้วมาให้กำลังใจน้องด้วยเขาก็เดินทางมาพร้อมกับทนายเจมส์แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะมันเกิดขึ้นเนี่ยคือนักข่าวเห็นพอดีเลยก็คือจังหวะที่น้องเนี่ยรับสารภาพพี่เอมมี่ก็ถึงขั้นเป็นลมเลยนะเป็นลมไปเลยว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเพิ่งจะเซ็นสัญญาไปถ้าจำไม่ผิดเพิ่งเซ็นไปเมื่อวันที่5สิงหาเองอะวันเดียวเองวันเดียวเองเพราะว่าตามข่าวเนี่ยคือที่เขาช็อกหนักมากเลยใช่จริงด้วยเพิ่งเซ็นสัญญาไปเมื่อวันที่5สิงหาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เองแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทอยๆเนี่ยยังมีอาการร่าเริงแจ่มใสอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรเลยถูกต้องแต่ทีนี้เนี่ยทางนักข่าวเขาก็ถามอีกเนอะว่ามันจะมีผลกระทบกับเรื่องของอนาคตของน้องไหมในการทำงานอะไรยังไงบ้างทางด้านของพี่มิ้งก็เลยบอกว่ายังไรเซียอาจต้องให้ทางทนายเจมส์เป็นคนจัดการก็คือให้แบบให้เป็นเรื่องของทนายหรือเป็นเรื่องของคดีความนะแต่ก็มีการตั้งนะตั้งหลักทรัพย์ในการไอ้นี่นะในการแนวทางประกันตัวเนี่ยอาจจะมีการตั้งหลักทรัพย์ไว้ถึง500,000 บาทเนาะอัปเดตก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการคัดค้านการประกันตัวนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยจะในเบื้องต้นเนี่ยคัดค้านการประกันตัวก่อนแต่เขาก็อาจจะไปยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลก็ต้องรอดูว่าซึ่งเขาจะไปวันนี้นี่เขาบอกว่าจะไปวันนี้ถูกไหมวันที่7 สิงหาเขาไปวันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่ไม่อยากเชื่อว่ามันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นถูกต้องฉะนั้นเนี่ยคุยทำอะไรก็ต้องแบบใช้สติคือจริงๆก่อนหน้านี้เราเคยเห็นนะไอ้มีการที่แบบว่ามีแฟนคลับในส่วนของแบบต่างประเทศมีแฟนคลับแบบว่าไปเชียร์ผู้ต้องหานู่นนี่นั่นแต่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นประเทศไทยไงแปลกเนาะแหลมอ่ะเอางี้ออกจากเรื่องเครียดๆเราไปเรื่องที่คนไทยยินดีเทโอลิมปิกเนาะแหลโอลิมปิกเรามาอีกแหลแหลเนี้ยต้องแหลจริงๆเพราะว่าคือมหากรรมจริงหรอโอ้ยตกใจมหากรรมระดับโลกค่ะโอลิมปิกต้องบอกว่าคนไทยเราได้เหรียญเพิ่มซึ่งจริงๆล่ะคุณผู้ชมก็รู้มาแล้วเพราะคงตามข่าวเราก็ตามเชียร์เพราะว่าเหรียญแรกเนี่ยที่เป็นเหรียญทองก็มาจากน้องเทนนิสเหรียญที่2ก็คือเหรียญทองแดงจากแต้วสุดาพรนะคะแต่ทีนี้เนี่ยแม้ว่าแต้วเขามีโอกาสที่จะไปถึงเหรียญทองแต่ก็ไปพ่ายค่ะให้กับทางด้านของนักชกจากไอร์แลนด์แต่เอาเป็นว่าไม่เป็นไรยังไงเราก็การันตีเหรียญทองแดงอยู่แล้วสุดท้ายนะคะเย่ค่ะตบมือได้เหรียญทองแดงกลับบ้านอย่างแบบคือบอกเลยว่าคนเชียร์กันแบบทุ่มทนมากลุ้นกันมากเป็นอีกหนึ่งเหรียญจากโอลิมปิกให้เราและแน่นอนแหละนะคะถึงแม้ว่าจะพลาดเหรียญทองแต่ยังไงเนี่ยโหบอกเลยว่าแค่นี้ก็เก่งมากแล้วเพราะสู้กันแบบสูสีสุดๆคะแนนเนี่ยที่ชนะเนี่ยถือว่าเฉือนกันแค่นิดเดียวเองก็คือมันเป็นผลคะแนนออกมาที่ไม่เป็นเอกฉันท์คำว่าเป็นเอกฉันท์ก็คือคะแนนจะต้องเทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งทั้งหมดแต่อันนี้เป็นคะแนนที่สูสีก็คือ3-2ก็เลยเรียกว่าเป็นการชนะแบบไม่เป็นเอกฉันท์ซึ่งคำว่าสูสีนี่คือเขาสูสีจริงๆถึงขั้นที่นักชกไอร์แลนด์คนนี้ออกมาชมเลยส้มค่ะเขามีออกมาชมด้วยนะว่าเนี่ยคือเจอกับแต่งหนึ่งเลยอะจริงๆอะคือไอร์แลนด์คนนี้เขาเป็นแต่งหนึ่งของรายการเลยเธอแล้วเขาก็บอกว่าเขาสู้กับเต้าเนี่ยแบบสูสีแล้วเขาบอกว่าเต้าเนี่ยทำให้เขาเหนื่อยมากแล้วก็บอกว่าเต้าเก่งมากทีนี้มันไม่จบแค่นั้นค่ะหลังจากได้เหรียญทองแดงแล้วเกิดอะไรขึ้นมีการติดดงติดยศก็คือหลังจากที่ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของเต้าสุดาพรเองเนี่ยเขาอะก็เป็นในส่วนของทหารอาสาสมัครทหารพรานหญิงถูกไหมทีเนี้ยทางด้านของผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะหลังจากที่เต้าเนี่ยเขาได้มีการ
ไปคว้าเหรียญทองแดงเนี่ยกลับมาให้กับคนไทยถือว่าเป็นการชักเป็นการสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างความสุขให้กับประชาชนให้คนเราได้ยิ้มให้คนไทยได้ยิ้มกันบ้างจากที่เครียดอยู่กับโควิดใช่ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยได้มีการพูดถึงในเรื่องของการปูนบำเหน็จทางราชการให้กับทางแต้วสุดาพรซึ่งก็อาจจะซึ่งก็จะมีการติดยศให้เป็นถึงเรือตีในเดียวกันเนี่ยเขาก็ได้ทางด้านของผู้บัญชาการทหารเรือเองเนี่ยเขาก็ได้มีการโทรนะไปให้กำลังใจแต้วใช่ใช่ฉันดูคลิปนั้นคือเขาโทรศัพท์คุยกันแล้วก็ถามว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรแบบนี้แล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าไม่เป็นไรทำเต็มที่แล้วเขาเชื่อว่าแต้วทำดีที่สุดแล้วจริงคือจริงๆอ่ะเขาต้องบอกเลยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะแล้วก็ทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับแรงผลักดันอ่ะจริงถูกป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วต่อถึงแม้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเราไม่ได้มองเรื่องของเหรียญแล้วนะตอนนี้คือเรามองเรื่องของการทำหน้าที่ของนักกีฬาที่ไปทำให้กับคนไทยได้มีความสุขถึงแม้ว่าจะได้เหรียญพลาดเหรียญหรืออะไรก็ตามแต่เราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วว่ามันคือความภูมิใจของคนไทยใช่ค่ะเพราะว่าคุณไปเวทีระดับโลกใช่ก็เลยไงต่อคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือนะคะได้ออกมาเปิดเผยนะคะชื่อพลเอกพลเรือเอกวสิทธิ์ศักดิ์ค่ะเป็นประธานกรรมการบริหารสวัสดิการการกีฬากองทัพเรือนะคะได้ขออนุมัติรางวัลพิเศษและการบรรจุเข้ารับราชการให้แก่อาสาสมัครทหารหญิงสุดาพรทหารตามหญิงค่ะตามหลักเกณฑ์การเสนอขอเลื่อนยศและการให้รางวัลพิเศษแก่นักกีฬาในสังกัดกองทัพเรือเป็นกรณีพิเศษค่ะก็ตามนั้นก็มีการให้ในส่วนของการปูนบำเหน็จติดยศเรือตีกันไปก็เป็นเรื่องที่เราก็ดีใจด้วยดีใจด้วยนะคะเออนี่ใครหรออันนี้เป็นไอ้นี่เขาคือไอ้นี่อะไรอ่ะโคศกของทางด้านของกองทัพเรือโอ้สวยจังเลยเนาะมาต่อกันค่ะเป็นเรื่องของกีฬาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าทำไมเรื่องของกีฬาเทควันโดใช่ก็คือหลังจากที่เราทราบกันไปแล้วนะคะว่าน้องเทนนิสเนี่ยสามารถที่จะคว้าเหรียญทองมาให้ประเทศไทยกันได้นะคะซึ่งอีกคนหนึ่งก็ลืมไม่ได้เลยก็คือโค้ชเชนั่นเองเป็นคนปลูกปั้นน้องเนาะคือจะบอกว่าแกอยู่คู่คนไทยมานานมากสร้างผลงานมามากมายคุณจริงๆนะโค้ชที่รู้มาตลอดเนี่ยคือโค้ชเนี่ยพยายามเชื่อแล้วเพราะว่าลากเสียงคือที่ขวัญพยายามมากฉันพยายามจะบอกเธอว่าโค้ชเนี่ยเขาพยายามที่จะมีการร้องขอในการเปลี่ยนสัญชาติไม่เคยเป็นข่าวหลายรอบแล้วนะซึ่งเขาอยากได้สัญชาติไทยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใช่ไหมจนมาถึงรอบนี้ยังไม่ได้ก็คือยังไม่ได้คือมันมีไม่รู้ว่าหลายปีใช่ไหมอ่ะหลายปีแล้วตั้งนานแล้วคือเราไม่รู้หรอกนะมันติดปัญหาอะไรแต่มักจะเป็นข้อมูลว่าติดปัญหาเรื่องของเอกสารก็ไม่แน่ใจว่าเอกสารอะไรมันจะแบบอะไรขนาดนั้นหลายปีเลยนะก่อนหน้านี้แล้วประเด็นสิจะเหลืออะไรล่ะโอ้แล้วตอนนั้นเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงเลยนะไม่รู้ว่าโค้ชจะกลับไปที่บ้านเกิดเขาหรือเปล่าใช่มันมีถ้าสมมติว่าไม่คือเหมือนอารมณ์แบบน้อยใจอ่ะคล้ายๆประมาณนั้นเข้าใจเพราะว่าเขาทุ่มเทให้กับนักกีฬาเทควันโดบ้านเรามากๆแต่ล่าสุดนะคนเขาได้ดีใจได้เป็นคนไทยสมใจอยากแล้วเราก็อยากเขาเป็นคนไทยด้วยใช่แล้วนอกจากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโค้ชเขาเตรียมที่จะเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แล้วอ๋อดีใจด้วยค่ะคือบอกเลยคือหล่อดีเก่งนะคะน่ะแล้วก็แน่นอนว่ามีชื่อใหม่ด้วยค่ะชื่อใหม่คือโค้ชชัดชัยทำไมเสียงสั่นเสียงสั่นทำไมไม่คือตื่นเต้นกับชื่อใหม่ของโค้ชไงคือต้องบอกก่อนว่าชื่อนี้ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยโค้ชเขาคิดขึ้นมาเองหรือมีคนแบบแนะนำนะคือมันเป็นชื่อที่ได้มาได้รับการการแต่งมาคือเอาอย่างนี้คุณผู้ชมให้คือเขาบอกว่าตอนนี้คือเอาง่ายๆนะตอนนี้โค้ชเนี่ยน่าจะยังไม่ครบกำหนดการกักตัว14วันแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดได้ครบ14วันแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าโค้ชเนี่ยจะมีการขึ้นมากราบสมเด็จธงชัยนะคะที่วัดไตรมิตรซึ่งมีการนับถือกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็มีการเลือกชื่อให้โค้ชเชแล้วซึ่งก็เป็นชื่อไทยนี่แหละโดยมีการเลือกให้โค้ชเชเอาไปเลือก3ชื่อแล้วชื่อที่โค้ชเชเลือกก็คือชัดชัยต่อไปนี้ถ้าเรียกว่าโค้ชเชต้องเรียกว่าโค้ชชัดชัยทีนี้ถ้ารวมกับนามสกุลแล้วก็จะเป็นชัดชัยชเวเฮ้ยเพราะคือดีเก๋นะ
ก๋มากแต่จริงๆก็อยากรู้ว่าอีก2ชื่อที่ไม่เลือกอ่ะคืออะไรไงแต่ไม่รู้ไงเขาไม่เปิดเผยแต่เธอไม่ต้องไปใส่ใจเพราะอะไรเธอจะไปชอบชื่อจะเลือกเธอจะไม่ได้ชอบไม่ได้เธอจะไปชอบไม่ได้เหมือนนามสกุลเก๋ใช่ไหมไม่คือจะบอกว่าที่โค้ดเลือกอ่ะหรือว่าที่ท่านสมเด็จธงชัยมอบให้ไม่ว่าจะชื่อใดๆดิฉันว่าดีแล้วเป็นคนทั้งนั้นนะคะซึ่งดีแน่ๆแต่ก็อยู่ที่นึกออกมาว่าบางทีอ่ะสมมติเราพูดออกมามันอาจจะแบบเฮ้ยรู้สึกคำพูดนี้มันติดปากชื่อนี้มันพูดแล้วติดปากเขาอาจจะชอบอีกอย่างนึงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความหมายด้วยความหมายเพราะจริงๆแล้วแต่ละชื่อที่ให้ตอนแต่ละชื่อที่ให้มาเนี่ยน่าจะมีความหมายดีๆทั้งนั้นแหละแต่ว่าอาจจะชอบหรือถูกใจกับความหมายนี้มันก็แล้วแต่ส่วนบุคคลไงเธอแต่ก็ดูคล้องกันดีนะชัดชัยชเวดูคล้องพร้อมพร้อมมาโอ้ดีใจด้วยค่ะจบเรื่องโค้ชเชนะคะแหล่อ่ะนี่มันแหล่ต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเฮ้ยแหล่นี้ต้องแหล่บอกเลยคือเป็นแหล่ที่เกี่ยวกับไม่เราจะแหล่เรารู้เรื่องกับเขายังเออเธอเล่าสิฉันแค่อยากรู้ว่าอ่ะแหล่แต่ฉันรู้แค่ว่าแหล่นี้ต้องแหล่เพราะฉันรู้ว่ามันคล้ายๆกับเคสของป่าเทพคือจะบอกงี้คือเรื่องราวอ่ะคือถ้าให้เล่ามันคือเธอพูดก่อนใครกับใครจะต้องพูดเรื่องของพกเมียมาด้วยเหรอพวกเมียเลยเนี่ยตรงนี้ไหนเดี๋ยวโดนเลขสิบได้ฉันบอกเลยเราแค่นี้พอเรียบร้อยทำไมอ๋อนี่คุณยุ้ยนี่คุณยุ้ยเป็นเรื่องของพี่ยุ้ยเยอะนะกับคุณหยองลูกหยีซึ่งคือจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยคือพี่ยุ้ยเขาก็มีการโพสต์เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับมีการออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวไม่จะบอกว่าคุณยุ้ยเนี่ยที่ฉันตามเขาเป็นคนที่มีจุดยืนทางการเมืองชัดเจนเออแล้วเขาก็จะมีโพสต์อะไรออกมาบ่อยๆในจุดยืนของเขาซึ่งทุกคนมีจุดยืนได้ไม่ได้ผิดค่ะซึ่งผ่านมาเนี่ยคือเขาก็มีประเด็นเรื่องของการออกมาแสดงความคิดเห็นของเขานั่นแหละแล้วก็มันก็มีกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะให้กำลังใจพี่ยุ้ยค่อนข้างเยอะทำไมทีนี้ประเด็นคือก่อนหน้านี้อย่างที่เรารู้กันคือมีเรื่องป่าเทพถูกไหมค่ะแล้วก็มีการที่พี่ยุ้ยเนี่ยก็ได้มีการไปโพสต์เหมือนกับโพสต์คอมเมนต์ความคิดเห็นส่วนตัวตอบกลับมาในระดับนึงแต่ประเด็นมันน่าจะจบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถูกไหมเพราะว่าป่าเทพเขาก็ไม่ได้มีการออกมาคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมพี่ยุ้ยก็ไม่ได้มีออกมาพูดอะไรเพิ่มเติมแล้วไงมันมีคนที่ออกมาคอมเมนต์เพิ่มเติมก็คือคุณหยองลูกหยีอะไรล่ะเม้นว่าอะไรเม้นอะไรฉันอยากรู้เขาออกมาพูดถึงประเด็นที่ว่าอันดับแรกเลยประเด็นเรื่องของการทำงานรัฐบาลเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยก็ทำงานคือเขาเข้าใจว่าณตอนนี้สถานการณ์มันเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลเนี่ยทำงานหรือควบคุมได้ในระดับนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วเราต้องให้กำลังใจรัฐบาลสิคือเหมือนกับเรียกไงมาให้ออกมาพูดในเชิงให้กำลังใจรัฐบาลฉันขี้เกียจฟังเธอฉันอยากไปฟังคุณหยองค่ะไปฟังเอาไปฟังยุ่ยยัดเยอะมึงก็ต้องรู้ดิมึงมันหมดยุคไปแล้วศิลปินขึ้นลูกใหม่มันขึ้นอย่างอะไรมึงยังมาด่าแรงนะมาเทพกโลกกลาครูบาอาจารย์มันไม่ใช่เพราะมึงน่ะมันหมดสภาพไปแล้วยุ่ยยัดเยอะมึงก็ต้องรู้ดิคือแค่นี้เหรอมึงมันหมดยุคไปแล้วคือเขาพูดเยอะเขาพูดแต่คีย์เวิร์ดที่เขาพูดถึงที่ยุ่ยยัดมันมีเท่านี้เพราะว่าจากคอมเมนต์อย่างที่บอกว่าพี่ยุ้ยได้มีการคอมเมนต์ตอบกับป๋าเทพถูกไหมแล้วเขาก็เลยออกมาพูดประมาณว่ายุ้ยญาติเยอะเนี่ยมันหมดยุคไปแล้วจะมาอะไรแบบเนี้ยมันก็มีคำพูดหยาบคายพอสมควรอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ทำให้พี่ยุ้ยเนี่ยเขาไม่พอใจเหมือนกับไปว่าเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาตอบกลับไปประมาณว่าผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าคือในเรื่องของประเด็นคือเขาบอกว่าฝากข้อความเนี้ยโพสต์เนี้ยถึงพี่หยองนะคะคือพี่เนี่ยไม่เคยอยู่ในสมองของหนูเลยจริงเขาพูดคำนี้เลยนะพี่ไม่เคยอยู่ในสมองของหนูเลยเราต่างคนต่างอยู่เนี่ยดีแล้วแล้วเขาก็ยังบอกอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์หรือการออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องทางกฎหมายทุกๆคนมีสิทธิ์ในฐานะประชาชนและพี่ยุ้ยก็ยังพูดอีกว่าพี่แน่ใจหรอประมาณว่าหนูอ่ะหมดยุคพี่แล้วถ้าหนูหมดยุคพี่เคยมียุคของพี่ไหมประมาณนี้เพราะว่าเขาบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยในก่อนหน้านี้เนี่ยการที่หนูเป็นนักร้องเนี่ยถ้าเป็นงานเทศกาลหนูไม่เคยมีคิวว่างเลยนะมีทุกวันมีงานทุกวันแต่พี่หยองล่ะมีบ้างหรือเปล่าแล้วไงต่อแล้วไงต่อส้มค่ะซึ่งก็คุณยุ้ยนะคะแกก็ออกมาตอบกลับค่ะว่ามารยาทนะคะพี่หยองยุ้ยไม่ได้ก้าวล่วงเธอต้องใส่สำเนียงแบบยังไงคะเธอต้องพูดแบบเน้นเอาเร็วๆมารยาทนะคะมันมีเลยเหรอออย่ามาเรียบร้อยฉันไม่ชอบเธอมันไม่ใช่ตัวเธอบอลค่ะต้องฝากบอลหรือเปล่าเธออย่าเธออย่าฉันรู้เธออย่ามาทำเป็นแอปส้มเธออย่ามาหน้ากล้องแบบนี้หลังกล้องเธอไม่ใช่แบบนี้แล้วต่อแล้วต่อ
พี่หยองใช่ไหมอ่ะยุ้ยไม่ก้าวล่วงลานความคิดพี่เห็นต่างไปเลยจ้ะเกลียดได้ค่ะพี่ไม่พอใจก็ได้ค่ะแค่ปัดหน้าจอทิ้งไปค่ะมันไม่มีคนดีคนไหนมาพูดด้อยค่าคนอื่นในเรื่องส่วนตัวรู้เรื่องนะคะพี่หยองถ้ามีต่อคือจะยาวค่ะพี่เสียเวลาเดินทางไปศาลค่ะลำบากอยู่ลำบากอยู่กับบ้านดีกว่าออกมาเสี่ยงกับโรคด้วยเอากับเขาสิเฮ้ยไปเฮ้ยมันไม่จบแค่นี้นะเฮ้ยอะไรอีกอะอะไรไม่จบอีกหรอเอออุ้ยไม่จบคือเขายังบอกคือเขายังบอกอีกนะว่านักร้องอ่ะมันก็ต้องมีเป็นยุคของมันอะไรยังไงถูกไหมแต่ว่าอ่ะคือมันก็ต้องมีถูกไหมนักร้องคือรุ่นเก่าไปรุ่นใหม่มาคือเธอมันไม่ต้องนักร้องหรอกมันดาราทุกคนก็มีรุ่นถูกไหมรุ่นแล้วเนี่ยวงการข่าวก็มีถูกไหมเนี่ยที่นั่งอย่างเงี้ยมันก็มีรุ่นแต่ที่ยุ้ยเขาพูดไปประโยคเขาเรียกว่าอะไรประโยคเด็ดแล้วกันว่าประโยคเด็ดค่ะแล้วพี่หยองอ่ะมียุคของพี่สักยุคแล้วหรือยังเฮ้ยแรงนะแรงมากพอหลังจากที่คอมเมนต์เนี้ยได้มีการโพสต์ออกไปเนี้ยแน่นอนแหละว่ามีคนตามไปแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะแฟนคลับของพี่ยุ้ยเนี่ยรวมถึงกลุ่มคนที่มีทัศนคติทางการเมืองแล้วกันอ่ะที่ไปในที่นั่นกับพี่ยุ้ยเนี่ยโอ้โหก็ไปคอมเมนต์กันอุ้ยเยอะ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 มากหลายแบบหลักแสนได้อ่ะจริงนี่เธอเป็นหนึ่งคนที่ไปตามส่องตรงนั้นใช่ไหมเราไปตามส่องเพราะเราทำหน้าที่เป็นนักข่าวไงเธอแหล่ตามส่องอย่างเดียวหรือเปล่าเธอไปอยู่ใต้เตียงเขามาหรือเปล่าไม่เธอแหล่เธอแหล่โอ้ยตายแล้วมีแต่แบบอะไรแบบนี้มีแต่เรื่องนะมีแต่เรื่องคอนเฮ้ยแต่จะบอกว่าอะไรรู้ป่ะคือยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่เธอเชื่อไหมมันไม่เคยมีเลยนะยุคไหนก็ตามที่เหล่าบรรดาดาราคนในวงการบันเทิงออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากมายขนาดนี้มาก่อนเรื่องจริงจริงคือออกมาพูดทุกกลุ่มทุกแล้วมันเราก็ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งนะในสังคมที่เหล่าบรรดาแฟนคลับมันก็จะเป็นกลุ่มแฟนคลับที่บอกว่าเหนียวแน่นหรือเกินเหนียวแน่นหรือเกินแต่พอเขาไม่ได้เป็นแบบแนวที่เราชอบเพราะเขาแสดงออกหรือมีจุดยืนของตัวเองบรรดาแฟนคลับพวกนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ทันทีเลยเธอคือเรียกง่ายว่าจริงๆแล้วการแสดงความคิดเห็นอ่ะมันส่งผลกระทบต่อเขาเรียกว่าอะไรต่อเรตติ้งใช้คำว่าเรตติ้งแล้วกันมันส่งผลกระทบต่อเรตติ้งแต่ส่วนหนึ่งเรามองว่านะตอนนี้การที่ดาราก้าวออกมาเพราะด้วยเนื่องสถานการณ์ต้องยอมรับเลยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันทำให้ไม่ว่าจะเป็นดาราหรือคนในกลุ่มอาชีพใดก็ตามแต่เนี่ยต่างได้รับผลกระทบทำให้ทุกคนเนี่ยต้องทำให้ทุกคนเนี่ยต้องรู้สึกว่ามันต้องเหมือนกับเขาเรียกอะไรออกมาเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิ์และเสียงของตัวเองถูกไหมทุกคนเดือดร้อนหมดอ่ะดิฉันว่านะคือทุกคนก็เดือดร้อนหมดแต่ว่าในความที่แบบไม่ควรอ่ะดิฉันว่าไอ้สิ่งหนึ่งที่มันไม่ควรเกิดคือไอ้ประเภทแบบคือเป็นแฟนคลับเขามานานเหนียวแน่นแล้วพอเขาไม่ได้มาคอเอาอย่างที่เราอยากได้อ่ะคือเธอก็จะไปตามถล่มไปตามด่าเขาเรียกว่าเกรียนครีบอร์ดและไอ้พวกเนี้ยฉันจะบอกให้เธออย่าไปเม้นต์14 15เดี๋ยวจะโดนฟ้องพรบนะอย่างเช่นนี่เลยค่ะข่าวนี้มาแหละต่อไปส้มเปิดมาเลยจ้ะค่ะก็เป็นเรื่องราวของน้องโฟกัสนะคะเขาจะฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดค่ะคือเขาเจออะไรคือมีคนไปคอมเมนต์ด่าเขาหรอหรือยังไงดิฉันไม่รู้อ่ะเธอเล่าสิเล่าอ่ะก็คือเมาละเล่าจบมึงไม่คือโอ๊ยนี่ฉันเบื่อค่ะมันก็คือกว่าจะได้เรื่องเร็วๆคืออย่างที่เรารู้กันดีอะไรขึ้นกับน้องโฟกัสเธออยากทำตรงนี้ไม่อันนี้คือมันอันนี้คือไม่ใช่ข่าวอันนี้ตลกนะต้องขับฟองร้องนะเขาต้องดึงซีเรียสสิคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าโฟกัสเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีจุดยืนทางการเมืองก็เหมือนกันเหมือนพี่ยุ้ยเหมือนพี่ยุ้ยเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีพวกที่เขาเรียกว่าอะไรเห็นต่างไปแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมหยาบคายรุนแรงใช่ไหมหยาบคายรุนแรงประมาณนี้มันก็เลยทำให้โฟกัสเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทนเนาะจนตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่ามันเกิดความเสียหายคือทำไม่ไหวแล้วทำไม่ไหวแล้วโดยส่วนตัวโฟกัสเองเนี่ยเขาก็เลยได้เดินทางไปพร้อมกับทนายความส่วนตัวแล้วก็ได้มีการนำระบุแคปชั่นเนี่ยที่เหล่าบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยได้มาเขียนเอาไว้เนี่ยคิดจะด่าคิดถึงศาลคิดถึงโรงพักด้วยนะจ๊ะเตรียมเวลาและเตรียมเงินมาให้พร้อมนะจ๊ะเศรษฐกิจดีแบบนี้คงมีเงินจ่ายนะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะซึ่งข้อความเนี่ยเป็นข้อความที่โฟกัสเนี่ยเขาไปแจ้งความดำเนินคดีเนาะไปพร้อมกับทนายแล้วเขาก็มีการโพสต์ข้อความนี้ขึ้นมาเพราะว่าต้องบอกเลยว่าก็มีหลายๆคนที่เห็นต่าง
โอ้คือดีคือไม่ใช่คือดีคุณผู้ชมคือหมายถึงว่าคือเราก็เพิ่งเห็นเนี่ยดิฉันเพิ่งเห็นภาพเดี๋ยวก่อนสิค่ะก็จะมีการคอมเมนต์นะคะไปถึงเรื่องที่เป็นแคปชั่นของเธอเนี่ยที่เอาไปถูกด่ากันในกลุ่มเนี่ยว่าจะไปแคปด่าในกลุ่มก็ต้องระวังด้วยนะคะน้องบอกว่าอีฉันหูตาสับปะรดมากๆเลยนะคะฉันมองดูอยู่ดิฉันประกวดมารยาทมาก่อนก็พอจะรู้หลักการว่าอย่างถูกต้องนะคะว่าว่าอย่างไรนะคะคือจริงๆรวมคือนอกจากนี้เขายังไม่ได้มีการพูดถึงโพสต์ที่ตนเองเนี่ยได้มีการกล่าวถึงรัฐบาลด้วยมีการใช้คำพูดวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเนี่ยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยรับเงินจากภาษีของประชาชนอันนี้อ่านตามที่น้องโฟกัสเขียนนะจ๊ะบอกไว้ก่อนประมาณนี้คอมเมนต์ที่เขาได้ทำการคอมเมนต์เอาไว้ซึ่งก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยเหล่าบรรดาผู้ที่เราไม่รู้ว่ามีเยอะไหมแต่เราเชื่อว่าเยอะเราเชื่อว่าเยอะคนที่มีการไปคอมเมนต์น้องเนี่ยเพราะว่าแน่นอนแหละว่ามันมีคนที่เห็นต่างและมันก็มีคนที่เห็นด้วยในขณะเดียวกันคนที่เห็นต่างเนี่ยก็บางทีอย่างที่บอกทุกๆคนมีมุมมองที่ต่างกันได้นะคุณผู้ชมแต่บางครั้งเราการไปแสดงความคิดเห็นหรือขอบข่ายในการขอบเขตในการคอมเมนต์บางทีมันต้องขึ้นอยู่กับมารยาทคือจริงๆถ้าสมมติว่าเราจะคอมเมนต์หรือว่าเห็นต่างเราก็ควรจะอธิบายในถ้อยคำที่เป็นเชิงแบบแสดงความคิดเห็นแต่ว่าบางคนเขาแบบใช้ถ้อยคำหยาบคายรุนแรงอ่ะมันก็ถ้าเราเป็นเขาเราคงจะรู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบบางทีมันบ่อยๆเข้ามันก็ทนไม่ได้นะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าอยู่ฝั่งไหนอะไรเงี้ยนะแต่เราพูดถึงเรื่องแบบการคอมเมนต์นะการวิจารณ์การอะไรอีกเหมือนคล้ายๆกับแบบว่าการบูลลี่อ่ะเธอ อย่างเช่นแบบไปบูลลี่รูปร่างหน้าตาไปอะไรเฮ้ยมันเกี่ยวนะแล้วจริงๆอ่ะเรื่องพวกนี้คือฟ้องกันได้หมดนะเฮ้ยแต่คุณผู้ชมเข้าใจก่อนนะคือเราไม่ได้บอกว่าเราคือเราอ่ะเห็นด้วยในความที่แบบทางการเมืองหรืออะไรอยู่ฝั่งไหนไม่ใช่แต่เรากำลังจะพูดว่าเราพูดถึงการคอมเมนต์ใช่เราพูดถึงการแสดงความคิดเห็นวิจารณ์กันในลักษณะแบบเป็นถ้อยคำหยาบคายรุนแรงแล้วรวมไปถึงมันก็ลากแบบบางคนโดนลากครอบครัวมาด่าด้วยเธอคือไปแบบไปลากคนในครอบครัวเขามาพูดมาด่าคือเฮ้ยคือนิดนึงคือใจเย็นคือมีสติทำอะไรคือสติจะสติมาสติมาปัญญาเกิดจะพูดจาเลยจะพิมพ์อะไรนะไม่งั้นนะคุณนะโดนเลยนะจะคดีความนะใช่ไอประเภทแบบเนี้ยมาบูลลี่ดิฉันนี่ฉันก็เบื่อนะเวลาเนี้ยมีอะไรแบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยคุณขวัญแบบคุณขวัญสวยจังเลยคุณขวัญสวยมากนี่นางนี่นะนี่คนหรือนางฟ้าอะไรแบบนี้เอามือทาบแบบปั๊บหิวแล้วอยากเข้าช่วงต่อไปแล้วว่าเข้าช่วงต่อไปเลยโอ๊ยนะคือโอเคได้แล้วฝากร้านขนมของเราเป็นช่วงที่ปลอดภัยที่สุดทั้งรายการชอบอยู่ช่วงนี้ช่วงเดียวรอทานนะคุณผู้ชมไอ้ขนมที่เห็นอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะคะต้องขอขอบคุณร้านอะไรนะคะน้องส้มร้านคีโตคีออสค่ะแหมจำชื่อเขาแม่นใช่นะเพราะเขาส่งขนมมาให้คือด้วยความที่ว่าเทปที่แล้วเขามีการคือส่งข้อมูลขนมค่ะเข้ามาให้เราได้ทำการโพสต์โปรโมทให้นะคะเป็นโปรโมทในรายการก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาก็ส่งข้อความมาขอบคุณเราโดยเฉพาะคุณขวัญนะคะบอกว่าพรีเซนต์ได้แบบขนมดูดีมากอะไรอย่างเงี้ยทางนั้นตรงนี้ทั้งหมดเป็นของดิฉันค่ะแบ่งกันด้วยสิอันทีนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าของร้านคุณก๊อตนะคะเขาก็เลยบอกว่าขอส่งขนมมาเป็นของตอบแทนแสดงความขอบคุณเราก็ชอบมากนะคะซึ่งตอนนี้นี่กำลังช่วงชิงตบตีกันกินนะคะเฮ้ยลองดูดิเธอดูดิมีอะไรบ้างคืออันนี้ไม่รู้ไม่จริงต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคืออะไรถ้าไม่ใช่โควิดนี่นะกอดแมสก์ตอนแมสก์กินโชว์นะเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ทีมงานเราเข้ามาวางให้นี่คือแบบโอ้ยคือดีจริงๆคือก็อ่ะส่งข้อความมาแล้วบอกว่าฝากให้ทีมงานทุกคนเลยเป็นการขอบคุณแต่ทีเนี้ยทุกคนก็แบบว่าแย่งชิงอยากได้ไงเนี่ยก็กะว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวเราก็ต้องไปแอบหาห้องกินเป็นส่วนตัวใครต่อใครห้องใครห้องมันนะคะเอาเป็นว่าขอบคุณก็แล้วกันนะคะที่สะสมมาเราก็ยังไม่ได้รู้ร
กนะว่ามีเมนูอะไรบ้างอันนี้ที่ฉันไม่รู้หรอกว่าอะไรอันนี้เป็นลักษณะแบบเป็นชีสเค้กป่ะใช่เป็นชีสเค้กค่ะชีสเค้กแบบหน้าไม้ใช่หน้าไม้คนชีสเค้กหน้าไม้และอันนี้เห็นเขาบอกว่ามันเป็นขนมปังแบบสายสุขภาพสายคนที่แบบเฮลตี้ค่ะคือแบบสายคีโตแล้วเขาคือบอกว่าตัวนี้นุ่มมากและขายดีที่สุดที่ฉันทราบเป็นลักษณะเป็นธัญพืชเออแล้วตัวนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้น่าจะเป็นบราวนี่แบบเป็นแบบบราวนี่กรอบอะแบบนี้คือลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นขนมปังบราวนี่นั่นแหละนะคะซึ่งเราจองคือจองไงหรอคือล้วนแล้วแต่น่ากินมากนะคะคุณผู้ชมก็ลองดูขนมใกล้ๆได้เลยนะคะมาฝากร้านแบบนี้เพราะว่าเราเองก็อยากจะเป็น1ช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นรายย่อยนะคะหรือพ่อค้าแม่ค้าต่างๆที่ขายสินค้าออนไลน์ต่างๆนะคะคุณไม่ได้จำเป็นจำกัดนะว่าจะต้องเป็นเรื่องของของกินอะไรก็ได้เสื้อผ้าทุกอย่างก็ส่งมาให้เราสามารถที่จะช่วยรีวิวก็ได้นะครับหรือว่าต้องการที่จะให้เราช่วยฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็แจ้งเราได้ใช่ก็คือช่วงโปรโมทร้านให้คุณฟรีนั่นแหละแต่ว่าขออย่างเดียวว่าสิ่งของที่คุณส่งมาและสิ่งที่คุณขายนั้นต้องไม่ผิดกฎหมายแค่นั้นเองนะคะแหมจะมาส่งอะไรที่แบบว่าผิดกฎหมายให้เรารีวิวอะไรเงี้ยเราก็นิดนึงนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครนะคะมองหาช่องทางในการโปรโมทร้านอยู่ฝากกันได้เลยค่ะที่แหลกฝากร้านนั่นเองค่ะผมนี่เทปแรกก็ดูสิเทปแรกของบอสเห็นไหมคือยังไงบอสก็จะเทปแรกก็ดีเลยนะขอเดี๋ยวมาเอาความดีความชอบเอาล่ะครบทั่วเลยวันนี้นะคะสำหรับเรา3คนแล้วก็คุณผู้ชมคะอย่าหนีกันไปไหนนะคะขอบคุณที่ดูกันจนจบแม้ว่าจะต้องทนก็ตามนะทีนี้พรุ่งนี้ยังกลับมาเจอกันได้อีกเรื่องหลายๆอีกหลายเรื่องเลยนะบอกว่าเป็นประเด็นฮอตหลายๆประเด็นเลยจริงคือนั่งไม่ได้เลยอะค่ะบอกยืนไหมก็เธอบอกว่ามันประเด็นฮอตไงฉันก็เลยบอกมันร้อนไงร้อนจนนั่งไม่ได้เลยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะยังไงก็กลับมาเจอกับเราในรายการโซเชียลแหละขำอะไรกันเนี่ยนี่เป็นรายการตลกเนี่ยโอ้กลับมาเจอกับเรา3คนได้ใหม่นะคะทั้งขวัญส้มขวัญนะคะก็บอสนะคะบอสนะคะบอสด้วยค่ะบอสเอาเหรอจะมาเหรอนั้นนะคุณผู้ชมยังสามารถที่จะพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับรวมถึงไปติดตามเราบรรดาดาว TikTok ดวงใหม่ด้วยเป็นชอเลยค่ะเป็นชอคือเดี๋ยวจะได้เจอกันในทุกๆเอริยาบทแม้กระทั่งเบื้องหลังการอ่านข่าวแบบผิดๆคุณก็จะได้เห็นเรานะคะแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยนี่เรื่องจริงเหรอเฮ้ยภาพลักษณ์เนี่ยมันภาพลักษณ์ที่คุณผู้ชมเห็นในวันจันทร์ถึงศุกร์จะมาลายหายไปในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่สนุกแบบนี้นะคะก็ติดตามในโซเชียลแหละแล้วกันวันนี้เราต้องสังคมส้มบอสแล้วก็ขวัญลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ